ในชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นมีคนเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความหลงครอบงำจิตใจทำให้จิตนี้หลงเพลิดเพลินในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะแสวงหาความสุขทั้งโลกแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุธาตุทั้งหลายแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญอันสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขที่มีที่ยงแท้ถาวรเป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ภายในจิตใจคนเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่คนเป็นจำนวนมากก็มีความยินดีมีความพอใจที่จะหาความสุขเล็กๆน้อยเมื่อคนทั้งหลายไม่มีปัญญาที่จะเห็นความทุกข์ทางร่างกายไม่มีปัญญาที่เห็นความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความจริงว่าในชีวิตของมนุษย์เรามีความเกิดขึ้นมาแล้วทุกชีวิตไม่สามารถที่จะร่วงพ้นความชราไปได้ทุกชีวิตไม่สามารถที่จะร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้และทุกชีวิตไม่สามารถที่จะร่วงพ้นมรณะคือความตายไปได้เมื่อบุคคลทั้งหลายไม่ได้พิจารณาถึงความจริงเช่นนี้ก็เลยมีความประมาทหลงมัวเมาแต่ในการที่จะแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวบางคนแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิดศีลธรรมก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์บางคนแสวงหาทรัพย์ในทางที่ถูกศีลธรรมหรือในทางที่ถูกต้องก็ก่อให้เกิดความสุขแต่แม้จะมีความสุขก็เป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นจะแสวงหาความสุขในโลกนี้นั้นจากลาภยศสรรเสริญจากวัตถุธาตุทั้งหลายก็เป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆคนจำนวนมากจึงหลงเพลิดเพลินปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปและไม่ช้าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ทำให้เสียชีวิตอุบัติเหตุเบียดเบียนก็ทำให้เสียชีวิตความชราและมรณะมาถึงก็ยังไม่เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมใจให้พร้อมก็หวาดสะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บหวาดสะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยทั้งหลายเพราะไม่ค่อยได้คิดพิจารณาถึงความจริงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาและเรามีความตายเป็นธรรมดาเมื่อไม่ค่อยได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตเมื่อปรากฏเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจิตก็ยอมรับความจริงไม่ได้เพราะไม่เตรียมใจให้พร้อมว่าเราทั้งหลายหนีไม่พ้นความเจ็บความแก่ความตายความทุกข์จึงระดมกระหน่ำขึ้นมาภายในจิตใจของบุคคลนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายไม่ประมาทในชีวิตเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งเรียกว่าเป็นวันมาฆบูชานี้ตามสมมุติเราทั้งหลายไม่ว่าพระเนนญาติโยมชายหญิงก็มาประชุมกันมาบำเพ็ญบุญบารมีมาทำวัดสวดมนต์
มานั่งสมาธิมาฟังธรรมเพื่อให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้และตรัสรู้ขึ้นในโลกนี้ชีวิตจิตใจของสัตว์ทั้งหลายจะมืดมนอนธการจะหาทางออกจากความทุกข์ไม่ได้เลยเพราะไม่มีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์แม้มีปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์แต่ก็ไม่มีสติปัญญาที่จะหาสาเหตุความทุกข์แม้มีสติปัญญาที่จะหาสาเหตุความทุกข์พอที่จะเห็นแต่ก็จะไม่รู้จักหนทางที่จะดับความทุกข์เพราะปัญญาไม่ถึงเพราะคิดไม่ออกพิจารณาไม่ออกว่าจะทำอย่างไรจึงสามารถที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงหรือความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเราได้แต่เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติและตรัสรู้ในโลกนี้แม้นการเวลาผ่านมาเนิ่นนานก็ตาม 2,600 กว่าปีแต่ด้วยความเมตตาอันหาประมาณมิได้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางหลักธรรมคำสอนชี้ทางบอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปรินิพพานเมื่อบุคคลใดได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นมามีความไม่แน่นอนย่อมมีความแตกสลายที่สุดดังที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงตัดปฏิโมวาทในครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะปรินิพพานว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมท่านตัดเพียงเท่านี้แล้วท่านก็ดับขันปรินิพพานเป็นข้อความที่สำคัญที่สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายอย่าพากันประมาทอย่าพากันนิ่งนอนใจอย่าพากันปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์การเกิดขึ้นมาของคนเราหรือของมนุษย์เหล่านี้ความจริงการเกิดขึ้นมานั้นเป็นสิ่งซึ่งยากลำบากที่จะได้มาเกิดขึ้นมาในภพภูมิของมนุษย์เพราะมีภพภูมิต่างๆมากมายเหลือเกินในจักรวาลนี้ภพภูมิของนรกภพภูมิของเปรตภพภูมิของอสุรกายภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานหรือภพภูมิของเทวดาหรือพรหมและภพภูมิของมนุษย์การเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตามแต่กรรมที่จิตวิญญาณดวงนั้นได้กระทำไว้จะทำให้จิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เมื่อมีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตก็หลงกระทำผิดซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและไปพักหน้าสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่นั้นจึงไม่มีที่สุดไม่รู้จะสุดสิ้นตรงไหนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะยังไม่คิดว่าจะบำเพ็ญบุญบารมีหรือสร้างความดีถ้าบุคคลซึ่งมีสติปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์
ซึ่งเป็นภพที่เกิดได้ยากเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ประมาทในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีตามรอยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือตามรอยพระอรหันตสาวกทั้งหลายปฏิปทานใดที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินในการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะตัดทะลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิปทานใดที่พระอรหันตสาวกได้ทรงดำเนินก่อนที่จะบรรลุอรหัตผลนั้นท่านทำอย่างไรผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการจึงจะทำให้จิตมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นการบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ประการนี้พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบารมีจนเต็มครบบริบูรณ์อย่างอุกฤษอย่างเป็นปรมัตถบารมีเข้มข้นเกินกว่าคนทั้งหลายที่จะกระทำได้มีพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาแต่ละพระองค์ท่านทำได้ท่านสร้างบารมีตนเต็มบริบูรณ์แล้วก็ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็สร้างบารมีทั้ง10ประการแต่ย่อหย่อนลงมาไม่เข้มข้นเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาหรือญาติโยมทั้งหลายก็แล้วแต่เราทั้งหลายก็พากันบำเพ็ญบุญบารมีตามปฏิปทาของพระพุทธองค์ตามปฏิปทาของพระอรหันตสาวกทั้งหลายในการทำทานบารมีตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราทานบารมีก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นกำลังจิตก็เข้มแข็งขึ้นการบำเพ็ญศีลบารมีในปัจจุบันชาตินั้นควรที่จะมีความเข้มแข็งที่จะรักษาศีลให้เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งก็รักษาศีล8ในบางการบางเวลาสามเณรก็ศีล10พระศีล227เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญศีลบารมียิ่งระยะเวลาเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีหรือตลอดชีวิตของแต่ละบุคคลก็จะทำให้ศีลบารมีเข้มข้นขึ้นมีกำลังของศีลบารมีมากขึ้นเนกขัมมะบารมีการออกบวชก็เป็นกำลังของเนกขัมมะบารมีหรือว่าญาติโยมทั้งหลายมาเป็นภาวนาที่วัด1วัน2วัน5วัน7วัน15วันเดือนหนึ่งก็เรียกว่าบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือออกจากเรือนวางภาระหน้าที่การงานต่างๆวางภาระครอบครัวมาฝึกกำลังจิตให้เข้มแข็งที่จะตัดห่วงตัดอะไรในโลกนี้ฝึกแม้นเพียงชั่วคราวกำลังของเนกขัมมะบารมีก็มากขึ้นเรื่อยๆมีกำลังเข้มแข็งขึ้นถ้าไม่ฝึกหัดเราก็จะติดแม้แต่วัตถุคือบ้านที่อยู่ที่อาศัยทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องครอบครัวติดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่เคยฝึกที่จะปล่อยวางปัญญาบารมีก็ต้องมีปัญญาที่จะเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นปัญญามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของความสุขทั้งหลายในโลกนี้มีปัญญาเห็นความทุกข์กันเกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายมีปัญญาในการที่จะหาทางออกจากความทุกข์หาทางพ้นทุกข์
วิริยะบารมีคือความเพียรความเพียรที่จะแผดเผากิเลสไปในจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานั้นมีความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ก็ต้องมีความเพียรที่จะละกิเลสให้มันเบาบางไปก็ต้องมีขันติบารมีความอดทนอดกั้นต่อลมทั้งหลายทั้งปวงขันติจึงเป็นความอดทนอดกั้นที่เป็นเครื่องแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเราการประพฤติบัติไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรเป็นฆราวาสก็ตามก็ต้องมีสัจจะสัจจะบารมีความตั้งใจจริงในการที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่จับจดมีความตั้งใจจริงถ้าเป็นคุณงามความดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ถอนง่ายๆถ้ามีสัจจะในทางไม่ดีก็ให้ถอนโดยเร็วสามารถที่จะถอนได้ไม่ทำตามนั้นเพราะไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยตามศีลหรือคุณธรรมของมนุษย์เราอธิษฐานบารมีก็ต้องสร้างขึ้นไปในจิตใจของเราเรามาประพฤติบัติเรามาทำความดีเรามารักษาศีลทำมาที่เจริญภาวนาก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานจุดมุ่งหมายคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเราก็ต้องตั้งจุดมุ่งหมายไว้อธิษฐานบารมีไว้หรือทางโลกก็ปรารถนาในเรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องอธิษฐานบารมีเหมือนกันแต่การอธิษฐานบารมีสูงสุดก็คือการอธิษฐานในความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์เมตตาบารมีก็ควรเสริมสร้างให้มีในทุกๆวันถ้ามีเมตตาต่อตัวเราต่อบุคคลอื่นต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจเจริญเมตตาอยู่เสมอเป็นการแก้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเราให้อารมณ์ความร้อนนั้นสงบเย็นลงด้วยความเมตตาเราจเจริญเมตตาทุกๆวันใจก็สงบเย็นแม้มีความโกรธขึ้นมาก็หายได้ง่ายเพราะมีความเย็นอยู่ภายในจิตใจของเราอยู่แล้วอุเบกขาบารมีก็คือการทำจิตให้เป็นกลางให้เป็นเวขารู้จักปล่อยวางอารมณ์ความสุขความทุกข์ให้จิตเป็นกลางเป็นเวขาการบำเพ็ญบารมีในแต่ละอย่างแต่ละประเภทนั้นก็เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งเข้มแข็งขึ้นตีเล็กตีน้อยในการสร้างบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติกำลังของทานบารมีก็เข้มแข็งขึ้นศีลบารมีก็เข้มแข็งขึ้นเนกขัมมะบารมีก็เข้มแข็งขึ้นปัญญาบารมีก็เข้มแข็งขึ้นวิริยะบารมีก็เข้มแข็งขึ้นขันติบารมีก็เข้มแข็งขึ้นสัจจะบารมีก็เข้มแข็งอธิษฐานบารมีก็เข้มแข็งขึ้นเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีก็เข้มแข็งขึ้นในแต่ละภพแต่ละชาติแห่งการสร้างบุญบารมีเมื่อเข้มแข็งขึ้นบารมีทั้งหลายที่บำเพ็ญไว้เมื่อบารมีแก่กล้าขึ้นหรือเข้มแข็งขึ้นอินทรีย์บารมีแก่กล้าเรียกว่าก็รวมอยู่ที่กำลังใจซึ่งเข้มแข็งเป็นกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสที่จะเอาชนะอารมณ์เอาชนะกิเลสภายในจิตใจของเราและเมื่อเรารวมเข้ามาย่นย่อเข้ามาคือการบำเพ็ญคุณงามความดีการบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีอันเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพื่อที่จะมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นในจิตสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจะมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งมีกำลังสติปัญญาที่จะตัดกิเลสทำลายกิเลส
เหมือนธรรมจักรที่หมุนไปที่ทำลายกิเลสธรรมที่เกิดในจิตสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นก็จะตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความทุกข์ให้มันเบาบางไปให้น้อยลงไปทำให้จิตใจของเรานั้นมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งการบำเพ็ญบารมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อที่จะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในเป็นบันที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์ เผชิญหน้ากับกิเลสซึ่งเราเคยแพ้มานับภพนับชาติไม่ถ้วนบัดนี้เราจะยกกองทัพธรรมเข้าไปต่อสู้กับกองทัพกิเลสอันมีความโลภความโกรธความหลงที่ครอบงำจิตใจของเรายกกองทัพศีลสมาธิปัญญาอันเป็นกองทัพธรรมนี้เข้าไปในใจของเรากองทัพศีลก็เข้าไปควบคุมกายวาจาให้สงบกองทัพของสมาธิเข้าไปควบคุมจิตใจให้ได้ให้สงบนิ่งสติปัญญาคืออาวุธเข้าไปโจมตีทำลายกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราจะมีความโลภเกิดขึ้นก็รู้จักควบคุมควบคุมด้วยศีลโลภยังไงแล้วก็ไม่ของบุคคลอื่นควบคุมด้วยสมาธิมีความอดทนต่ออารมณ์ควบคุมด้วยปัญญาแสวงหาทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาความสามารถของเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้มีปัญญามีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่มีความอดทนมีความเพียรที่จะแสวงหาทรัพย์ไปนอกแต่มีปัญญาพอใจสิ่งที่เรามีอยู่มีความมักน้อยสันโดษจิตก็มีความสุขแม้มีความโกรธเกิดขึ้นศีลก็คุมไว้โกรธยังไงเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายชีวิตบุคคลอื่นมีสมาธิควบคุมจิตใจไม่ให้หวั่นไหวกับอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันละอารมณ์ออกจากจิตใจให้เร็วที่สุดสติปัญญาจะเข้าไปหาทางละอารมณ์ทำลายกิเลสจิตซึ่งเคยติดยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธก็จะบรรเทาบางไปรู้จักปล่อยวางละวางอารมณ์ให้น้อยลงไปจิตซึ่งเคยหลงไปกับอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็จะมีสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาจิตก็เริ่มปล่อยอารมณ์ปล่อยวางเมื่อจิตปล่อยวางความพอใจความไม่พอใจออกไปเรื่อยๆจิตก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะใช้สติปัญญาค้นคว้าในเรื่องของร่างกายนี้ซึ่งจิตเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนจิตก็เป็นหนึ่งสติปัญญาก็สามารถที่จะนึกถึงร่างกายหรือยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใคร่ควรสอนจิตให้เห็นความจริงว่าในอาการ32ในร่างกายนี้ซึ่งประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังกระดูกแต่ละส่วนแต่ละอย่างก็มีความเสื่อมมีความเป็นปฏิกูลมีความไม่เที่ยงมีความแตกคลายที่สุดใช้สติปัญญาแยบคายค่อยๆพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลความไม่สะอาดความไม่เที่ยงของก้อนธาตุร่างกายอันนี้จิตก็ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนหรือจะกำหนดพิจารณาสุภาพคำฐานก็กำหนดใช้สติปัญญาสอนจิตให้เห็นว่าก้อนธาตุอันนี้จะเป็นโครงกระดูกก็ดีเน่าบ้างแห้งบ้างก็ดีก็มีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและมีความแตกต่างที่สุดจะพิจารณาร่างกายนี้แยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็พิจารณาได้ใช้สติปัญญาสอนใจให้เห็นความจริงถ้าจิตเรามีความสงบ
มีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งคือมีสมาธิสติปัญญาจะมีกำลังที่จะใคร่ควรพิจารณาร่างกายนี้เป็นธรรมจักรที่ตัดกิเลสไปเรื่อยๆพิจารณาร่างกายนี้ก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาในแง่ใดความฉลาดของสติปัญญาก็จะแยบคายขึ้นเรื่อยๆเห็นก็จะปล่อยวางไปทีละส่วนทีละครั้งในเบื้องต้นนั้นแม้นปล่อยวางชั่วคราวก็ตามแต่ก็จะรู้หลักว่าถ้าเราพิจารณาร่างกายไปแล้วจิตปล่อยวางจิตเราก็จะเข้าสู่ความสงบจะทำให้จิตเรานี้บรรเทาบางไปจากความโลภทำให้จิตเรานี้บรรเทาบางไปจากความโกรธทำให้จิตเรานี้บรรเทาบางไปจากความยินดีในกามทั้งหลายจิตสามารถที่จะเป็นอุเบกขาคือวางจิตให้เป็นกลางด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาซึ่งพิจารณาและปล่อยวางจิตก็เป็นอุเบกขาของปัญญาแม้เพียงชั่วคราวก็ตามแต่ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะหาทางทำลายกิเลสไปในจิตแจงเหล่านี้เราก็มีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตใจของเราว่าจิตนี้ยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความยินดีในกามทั้งหลายยังมีความทุกข์อยู่หรือไม่ถ้าจิตนี้ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาสาเหตุความทุกข์ใช้สติปัญญาหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของเราด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาจะเข้มแข็งจะเฝ้าระมัดระวังจิตใจของเราดูแลรักษาจิตใจของเราไม่ให้ความทุกข์ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นแม้นกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะเห็นและมีอุบายปัญญาที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อยความสงบความเย็นใจก็เกิดขึ้นจากการที่เราใช้ปัญญาปลดเปลื้องปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงให้ออกไปจากจิตใจเราทำจิตของเรานี้ให้ว่างอยู่เสมอมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในศีลให้อยู่ในสมาธิให้อยู่ในปัญญาไม่ปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจของเราไม่ปล่อยให้ความโลภครอบงำจิตใจของเราไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจของเราไม่ปล่อยให้ความยินดีในกามทั้งหลายครอบงำจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความหลงก่อให้เกิดความไม่รู้ขาดสติปัญญาจิตเลยตกเป็นทาสของลมตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อเราทั้งหลายพากันบำเพ็ญศีลบารมีให้เข้มแข็งพากันบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเรื่องของสมาธินี้เป็นสิ่งซึ่งทำยากลำบากต้องมีความอดทนคือขันติความอดทนต้องมีวิริยะคือความเพียรทำให้มากเจริญให้มากในแต่ละวันแต่ละคืนต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์การพิจารณามรณานุสติหรือการพิจารณาความตายนี้จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นให้มีสติกลับมาอยู่ในปัจจุบันให้มีสติไม่ประมาทไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เราจะทำอะไรก็ทำให้มีแก่นสารสาระให้มีคุณค่าแก่จิตใจของเรายิ่งเฉพาะโดยเฉพาะพระเนรมีโอกาสมีเวลาประพฤติปฏิบัติภาวนามากวางภาระหน้าที่การงานต่างๆวางภาระครอบครัวมาบำเพ็ญศีลสมาธิมีโอกาสมีเวลาที่จะนั่งสมาธิเดินกรมมากก็จงทำให้มากอันนี้เป็นหน้าที่การงานของพระเราอย่าขี้เกียจอย่านิ่งนอนใจความขี้เกียจเป็นกิเลสความขยันเป็นความดีเป็นความเพียรเป็นฝ่ายธรรมที่จะชนะกิเลสต้องรู้จักแบ่งเวลารู้จักมีปฏิปทาที่สม่ำเสมอจำวัดขนาดไหนจึงจะพอดีฉันประทานขนาดไหนจึงจะพอดีทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิดขึ้นทำให้มากเจริญให้มากจนจิตเป็นสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งสำหรับคฤหัสถ์นั้น
การกระทำความเพียรก็จะมีภาระมากภาระหน้าที่การงานต่างๆภาระทางครอบครัวการจะทำสมาธิภาวนานั้นก็ทำได้ยากขัดข้องไม่เหมือนเพศสมณะสมณีแต่ถ้าเราแบ่งเวลาหาโอกาสหาเวลามีความตั้งใจจริงแบ่งเวลาในการนั่งสมาธิเดินกรมก็สามารถทำได้ทำให้มากเจริญให้มากถ้าเราทำให้มากก็มีโอกาสที่ทำจิตให้สงบฝึกหัดบ่อยสติก็เริ่มต่อเนื่องสมาธิก็เกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นก็ส่งผลให้มีสติเข้มแข็งที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสก็สามารถทำได้หมดต้องฝึกต้องหาอุบายปัญญาให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอนี่แหละคือการบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาเพื่อที่จะมีสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะดูแลรักษาจิตของเราใช้ชีวิตให้มีแก่นสารสาระเพราะแน่นอนทุกคนเดินทางไปสู่มรณะไม่ช้าก็เร็วเราเตรียมจิตใจให้พร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเผชิญหน้ากับความชราที่จะเผชิญกับมรณะภริยาบุคคลท่านเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนท่านเลยปล่อยวางโรคภัยแค่เจ็บบังเกิดขึ้นจิตใจท่านก็ไม่หวั่นไหวความชราบังเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวแม้ร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวเพราะจิตท่านรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เราทำความเห็นให้มันถูกต้องได้หรือยังถ้ายังทำไม่ได้ก็พึงพยายามปรารภความเพียรมันเป็นศีลสมาธิปัญญาปรารภความเพียรทำสมาธิภาวนาในทุกๆวันใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนอยู่เสมอเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเราก็ดูแลรักษาไปตามหน้าที่แต่มีปัญญาที่จะรักษาจิตใจเรานั้นไม่ให้มีความทุกข์หรือมีความทุกข์ก็แต่น้อยน้อยลงเรื่อยๆจนไม่มีความทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นมีความทุกข์ในเบื้องต้นแต่ถ้าเรามีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงของธรรมชาติของร่างกายนี้เราก็จะปล่อยวางได้ความทุกข์ก็น้อยลงจนหายไปแม้นที่สุดร่างกายจะแตกร้ายจิตใจเราก็ไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งกลัวเพราะเราได้บำเพ็ญบารมีทั้งหลายในขณะที่ยังมีลมหายใจไว้เพียงพอแล้วจะเป็นศีลบารมีก็บำเพ็ญไว้แล้วสมาธิบารมีก็บำเพ็ญไว้แล้วปัญญาบารมีก็บำเพ็ญไว้แล้วบารมีทั้ง10ประการก็บำเพ็ญไว้แล้วก็ไม่รู้จักว่าไม่รู้จะกลัวจะหวั่นไหวอะไรทำคุณงามความดีไว้พร้อมแล้วเมื่อร่างกายแตกดับจิตก็รู้จะที่ไปคือสุคติภพมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติหรือทำภพชาติให้ท่านเข้าดังเช่นพระโสดาบันผลจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติคือไม่มีชาติที่8อย่างเข้มข้นก็3ชาติอย่างเข้มข้นที่สุดก็เกิดอีกเพียงชาติเดียวก็บรรลุอรหัตผลเนี่ยทำภพชาติได้สั้นเข้ามีคติภพรู้ว่าจิตจะไปสู่ภพภูมิไหนเพราะได้บำเพ็ญบุญบารมีไว้พร้อมแล้วเนี่ยให้เราทั้งหลายไม่ว่าพระเนรญาติโยมทั้งหลายซึ่งพากันบำเพ็ญบุญบารมีตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยของพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี่เป็นโอกาสอันดีชาตินี้เราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะบำเพ็ญบุญบารมีตามฐานะของแต่ละบุคคลในเพศนักบวชก็ได้บำเพ็ญบารมีได้ง่ายแต่บางทีก็ยากลำบากก็ตามแต่ก็มีโอกาสที่มีโอกาสมากกว่าคฤหัสถ์แม้นอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็มีโอกาสที่จะบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเหมือนกับพระเนรก็สามารถที่จะทำได้ก็ให้รีบเร่งขวนขวายในการประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เรายังอยู่
ในโลกที่ยังมีคำสอนของพระพุทธองค์อยู่ในศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะล่วงเลยมาถึงกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของพระศาสนาของพระองค์ก็ตามก็เป็นสิ่งซึ่งเราสามารถที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาภายในจิตใจเราได้ในวันมาฆบูชาในครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระหลาน 1,250 รูปมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นสิ่งซึ่งอัศจรรย์มากในโลกนี้ที่ผ่านพ้นมา 2,600 กว่าปีไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่าเพราะที่ประชุมสงฆ์นั้นเต็มไปด้วยพระหลานผู้มีจิตที่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นไม่เหมือนกับเราในทุกวันนี้มีแต่ผู้ที่มีกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งซึ่งสำคัญยิ่งในพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มีการประชุมครั้งหนึ่งแต่ว่าพระหลานนั้นก็อาจจะมากหรือน้อยตามบารมีแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในยุคของพระพุทธเจ้าสมณโคดมบรมครูจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนี่เราทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในภายหลังยังได้ยินประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์ที่สืบต่อกันมาจนถึงครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงพ่อชาหรือพระอรหันต์สาวกทั้งหลายที่ผ่านพ้นมาในปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ควรที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติมาขุดเกาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์พระพุทธองค์จึงสอนหลักในการประชุมสงฆ์ในครั้งนั้นว่าให้พากันละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงให้พากันทำกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมคือการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้พากันชำระจิตของตนให้ขาวลอกคือชำระจิตนี้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละให้เราทั้งหลายพึงพยายามไม่ประมาทในชีวิตคฤหัสถ์มีหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเราก็ทำหน้าที่การงานต่างๆด้วยความไม่ประมาททำหน้าที่ไปในครอบครัวให้ดีที่สุดและพยายามเร่งรัดพัฒนาจิตใจเราในการบำเพ็ญคุณงามความดีในการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับพระเนรเราก็ให้เร่งความเพียรให้หนักไว้ให้ทำจิตให้สงบให้ได้แล้วก็ใช้สติปัญญาต่อสู้กับกิเลสในใจของเราไม่ต้องต่อสู้กับคนอื่นในโลกนี้ไม่ต้องต่อสู้กับเพื่อนสาธมิกให้ต่อสู้ความโลภให้ต่อสู้ความโกรธให้ต่อสู้ความยินดีในกามทั้งหลายให้ต่อสู้ความหลงซึ่งมีภายในจิตใจเราให้ค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจเราและทำให้สิ้นไปจากจิตใจเราให้ได้ในปัจจุบันชาติจิตของเรานั้นก็จะพบความสุขแท้จริงจุดมุ่งหมายแห่งการประพฤติบัติในเพศภาคาสาวพัดการเข้ามาบำเพ็ญชาสมบทการรับผ้าไตรหรือภาคาสาวพัดนี้ก็เพื่อข้าพเจ้าจะทำให้แจ้งซึ่งปฏิพานคือการดับความทุกข์คือทานการทำให้แจ้งซึ่งปฏิพานที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราจิตนี้ก็จะพบกับอมตะธรรมคือธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นันทมยังโอวาทกถาสาธุการังทัตนามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิถ้าเราใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาไหมถ
ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการภาวนาก็ให้พากันเร่งรัดปฏิบัติภาวนากันอย่าคุกคีกัน ต่างคนต่างอยู่มีกุฏิอยู่ในฐานที่สงบสงัดอย่าไปมาหาสู่กันให้เป็นกุฏิส่วนตัวจะพบกันเจอกันก็ตอนทำกิจส่วนรวมนอกนั้นกุฏิอย่าเข้าไปคุกคีกันอย่าเข้าไปพูดคุยกันให้เป็นที่ส่วนตัวในการนั่งสมาธิเด่นกลมหรือพักผ่อนมาทำจิตส่วนรวมก็ให้เป็นผู้พูดน้อยพูดแต่น้อยพูดแต่สิ่งที่จำเป็นทำจิตเพื่อส่วนรวมเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันภาวนาไม่ใช่จับกลุ่มนั่งคุยกันเดินคุยกันไม่เกิดประโยชน์ให้ดูจิตใจเจ้าของจะเดินไปไหนก็มีสติเฝ้าดูจิตใจเจ้าของไปตลอดถ้าคุกคีกันมัวคุยกันก็ส่งจิตออกไปภายนอกก็ไม่เกิดประโยชน์มีแต่ความฟุ้งซ่านภายในจิตเพราะนั้นเมื่อทำกิจส่วนรวมเสร็จก็เข้าที่นั่งสมาธิเข้าที่เดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันพรุ่งนี้ตอนเย็นหลังนี้เราเสร็จงานธุระต่างแล้วตอนเย็นหลังพรุ่งนี้ตอนเย็น2-3 ทุ่มรวมนั่งสมาธิอย่างเดิมตอนเช้าพรุ่งนี้งดวันพระวันนี้ก็ทำความเพียรกันพักหลังเที่ยงคืนหรือพักน้อยหรือไม่นอนก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยคืนมันพรุ่งนี้งดมะรืนนี้ตอนเช้าก็4-5พระก็นั่งสมาธิตอนเย็นก็2-3 ทุ่ม ให้นั่งสมาธิกันนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ต้องสวดมนต์ตอนเลิกหลังสัมมาสวัสคาโตสุติปโนพอละนอกนั้นเวลาส่วนตัวก็ทำความเพียรกันเองทำให้มากเจริญให้มาก